มมีของเล็กๆน้อยๆมอบให้คุณพ่อนะครับผมจําได้ว่าคุณพ่อเนี่ยอยากจะได้รุ่นนี้มานานแล้วครับอันนี้เป็นรุ่น Limited Edition นะครับ Limited ไม่ต้องรีบพูดโอ้แก๊ปนี่น่าเชื่อเหรอเนี่ยแก๊ปนี่แก๊ปพูดเองเหรอแก๊ปแก๊ปต้องพี่ยังไงก็ขอขอบคุณเจ้าบ่าวนะคะที่คอยให้ความดูแลถนนถนนถนุถนอมแล้วก็ให้ความเอาใจค่ะเอาจจะไม่ขอเช็คอะไรมากแต่ขอถ่ายรูปได้ไหมครับเอ้ยไอ้แก๊ปไอ้แก๊ปไม่ใช่ซิลี่หมดเลยใกล้ไปใกล้ไปก็เอ้ยแก๊ปนะเบาได้เบาแก๊ปมือปืนที่มาสมัครบริการระดับโอลิมปิกเลยครับนายเชิญจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมโอ้ยน้องอยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าใครเป็นคนจัดสำรับอาหารในวันนี้ทำไมครับคุณพี่ต้มจืดกับปลากระป๋องเหรอแล้วข้าวไม่มีเลยเนี่ยสักเม็ดหนึ่งกินกินเข้าไปกับครูพัดคุณกินจริงเหรอคะคุณก็กินด้วยสิไม่อะมันไม่มีข้าวค่ะยังไม่ลงอีกเหรอถ้าคุณพ่อเหรอคะไอ้ครูพัดเนี่ยยังไม่ลงจากประธานหมู่บ้านอีกอ่ะเขาลงแล้วค่ะลงเสร็จแล้วเขาออกเลยออกจากกรุ๊ปไลน์เหรอออกจากบ้านแล้วก็ไปเที่ยวต่อค่ะปากดีจะพูดจาอะไรกันให้เกียรติวันเกิดของคุณพ่อด้วยนะถ้าฉันรักคุณพ่อจริงเนี่ยฉันไม่พาคุณทวดมาร่วมงานในวันนี้หรอกทวดพ่อของเด็กนี่คุณสิคะพัชชาไงพัชชาหรือว่าพัชชาเนี่ยคุณคงจะเอาใจคุณพ่อแล้วเนาะรู้ว่าไปวันเกิดคุณพ่อคุณเลยจ้างสุครีมาเป็นของขวัญเหรอคุณฉันเป็นสะใภ้ใหญ่นะครับหายากนะคะแต่งตัวเหมือนคนสดสังวาจเจริญยิ่งเฮ้ยฉันรู้ดีนะว่าแกทั้งสองคนน่ะจะหวังอะไรจากในตัวของคุณพ่อบอกมาเลยว่าแกหวังอะไรกันแน่ฉันก็หวังไม่ต่างจากแกหรอกถ้ารู้แล้วก็ดีเปิดเปิดกันไปเลยฉันอยากรู้ว่าฉันเนี่ยจะได้มรดกของคุณพ่อหรือเปล่ามรดกหรือเปล่าคะคนรวยเฮียเอาน้ำมันพืชทำไมคุณทอดไข่แดงล่ะคะคุณก็เห็นไม่ค่อยมีกับข้าวไงคุณถ้าคุณเอาน้ำมันพืชมรกตแล้วองุ่นกับกุ๊กเขาจะอยู่ยังไงล่ะคะคุณฮะทองเฮียเดี๋ยวมาจับทอดแดงซะดิอีเวนมึงนี่ยิ่งมองยิ่งเหมือนไข่ข้าวมากรู้ตัวไหมคุณพี่แต่งหน้าอย่างนกทอดอีบ้าแหมแล้วมึงจะดีไหนผู้หญิงเฮียคุณยังกับวัวกระทิงโอเคหรือไม่คุณอยากได้น้ำมันแล้วก็ถ้ามีน้ำมันมันไม่มีรถแล้วจะวิ่งยังไงล่ะคะคุณใครจะถอยรถใหม่คะเชิญทางนี้เลยค่ะคุณรอฉันอยู่ตรงนี้นี่เลยค่ะหนูขอแนะนำรถคันนี้เลยค่ะมึงอยู่ในบ้านกูได้ยังไงเนี่ย คุณรวยเนาะคุณเอาโชว์รูมมาอยู่ในบ้านเราแต่คุณพ่อดีรวยรวยเอาว่ามาใครกำลังจะถอยรถใหม่คะหนูขอแนะนำรถคันนี้เลยค่ะใหม่ Hilux River DZ Edition ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 2.4GD Super Power และที่สำคัญรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับช่วงล่าง GR Sport Suspension ทำให้ขับสนุกเกาะถนนแน่นนิ่งหนึบขับไปไหนก็ปลอดภัยค่ะส่วนของแต่งก็มีให้เลือกเยอะหลากหลายเลยนะคะอย่างรถแต่งคันนี้เขาได้นำ Hilux River DZ Edition ลุคใหม่ล่าสุดมาแต่งเฟี้ยวในลุคแสบๆแบบ Z Runner ให้สมกับเป็นชาว Z ด้วยค่ะถ้าคุณพี่สนใจแต่งรถแบบนี้สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะคะแหมหนูรถแสบๆแบบนี้มันเหมาะกับความแซ่บของพี่จริงๆงั้นน้องจัด Hilux River DZ Edition มาให้พี่เลยคันนึงนะคะพี่จะเอาไว้ขับเวลาไปออกงานหน่อยค่ะจัดไปเลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวเธออยู่ส่วนหลังบ้านฉันเนี่ยอยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้านก็ล่ะเธออยู่ในบ้านฉันเหรอใช่ค่ะแล้วคนนั้นใครอ่ะคนสวนครับแค่นี้เหรอ
ใส่ไปเดี๋ยวคุยเรื่องสมุนไพรกันเลยนะคะไม่ใช่หมอสิงพี่หมีดูกันเป็นหมอสิงพี่แดกว่านชักบนลูกซะเลยเดี๋ยวก่อนสวัสดีทุกคนขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมงานบุญใหญ่กันในวันนี้ใส่ซองกันครบแล้วใช่ไหมคุณพ่อไม่ใช่มาคณายกวันนี้เป็นวันเกิดทั้งคุณพ่อค่ะอุ๊ยตายแล้วทั้งคุณพ่อทั้งคุณพ่อเชิญต้องเต็มมาเซอร์ไพรส์เหรอคะอุบปากของเธอไปเลยเซอร์ไพรส์ละทุกสัวค่ะมาทำแบบนี้คนอื่นเขาจะมองไม่ดีนะคะใครจะกล้าในบ้านหลังเนี้ยจะตกใจไปเลยไข่หมาไข่หมูไข่บ้านไม่ใช่อ่ะมีอะไรจะพูดพัชชาคือวันนี้ก็เป็นวันเกิดของคุณท่านนะคะดิฉันก็มีของขวัญมาให้ค่ะมามอบให้ก็เป็นยางจากชุนชื่นช็อปอะค่ะยางชุนชื่นช็อปใช่ค่ะที่อยู่แยกจ่าเฉยใช่ไหมใช่ค่ะและร้านก็เฉยตามแยกเลยอ๋อหรือไม่เป็นจ่าเฉยเป็นจ่านิ่งค่ะเป็นนิ่งเฉยเก็บไว้ใช้เองเถอะยางเถอะขนาดเจ้าของร้านเปลี่ยนยางร้านตัวเองขับไปนิดเดียวกระเบื้องบาดยังขาดเลยยางบางมากไม่แก้ตัวอะไรเลยลดต้นทุนค่ะลดต้นทุนการผลิตค่ะไม่แก้ตัวอะไรเลยเหมือนจะยอมรับว่าจริงอย่าไปสนใจร้านยางเถื่อนแบบนั้นเลยครับคุณพ่ออ้าวพูดส้นตีนเงี้ยหูป้าก่อนนะถ้าคุณพ่อนะผู้จ่ามันดีหน่อยใจเย็นพัชชามีอะไรมาวินคุณมาวินครับถามท่านคุณพ่อสิทั้งโต๊ะมีปลากระป๋องจานเดียวเหรออันนี้แค่ออเดอร์อุ๊ยแล้วอาหารหลักอะไรบ้างคะค่อยๆกินไปเห็นแกกินกับเธอเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกอาหารดีๆรออยู่แล้ววันนี้มันเกิดท่านคุณพ่อท่านคุณพ่อมีอะไรรังสรรค์คะกุ้งร็อบบี้ก็มีแต่กุ้งล็อบเตอร์พ่อครัวว่ารออยู่ที่ล็อบบี้แล้วก็ไข่ปลาคาแคไข่ปลาไข่ปลาคาวีอะมาวินครับคุณพ่อแกมีอะไรจะพูดผมมีของเด็กๆน้อยมอบให้คุณพ่อนะครับอะไรผมจำได้ว่าคุณพ่อเนี่ยอยากจะได้รุ่นนี้มานานแล้วครับบอกว่าคุณพ่อจะชอบนะครับไม่เห็นอะไรเลยมันไวไปหรือเปล่าอีกทีนะครับเหมือนเดิมเปิดคาไว้สิพ่อจะได้เห็นครับพ่อพอดีผมเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยชอบไลฟ์ไปเรื่อยเปื่อยไม่รู้เวลาเวลาผมก็เลยตั้งใจซื้อนาฬิกาเรือนนี้มาให้ครับอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดชั้นลิมิเต็ดไม่ต้องรีบพูดโอ้แก๊ปนี่น่าเชื่อเนี่ยแก๊ปนี่แก๊ปพูดเองเหรอแก๊ปแก๊ปตรงพี่คุณพอดีคุณบอกเขาดูนะฉันไม่ได้กระซิบคุณนะเนี่ยลิมิเต็ดลิมิเต็ดเอดิชั่นครับพ่อซึ่งในการเรือนนี้ก็ 500,000 ครับสนิมเกิดกลางแบบนี้เหรอหลับหูหลับตาซื้อมาได้ตั้ง 500,000 นาฬิกา 5,000 ครับอ้าวแล้วอีก 500,000 น่ะเงินประกันครับประกันอะไรผมกลัวพ่อเป็นบาดทะยักครับสนิมเกิดกลางแบบนี้ฉันใส่ไปอาจจะเป็นบาดทะยักได้เกิดกะจะฆ่าฉันทางอ้อมใช่มั้ยกันน้ําป่ะเนี่ยกันครับกันน้ําเข้ากันน้ําออกครับยี่ห้ออะไรจะดูดิหมูเต้ลิซ่าหมูเต้ลิซ่าปาเต้หรือเปล่าปาเต้ฟิลิปเอลีนอ๋อหมูเต้ลิซ่าสองขยักเลยโอ้โหหมูเต้ลิซ่าปาเต้ฟิลิปลิซ่าฟิลิปพักหลังพักหลังเล่นมุกซับซ้อนมากเลยไม่อยากใช้เงินสิ้นเปลืองฉันมีเยอะแล้วแกเก็บไว้ใส่เถอะผมก็มีของเนี่ยมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะครับคุณพ่อฮะรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมมาเขานัดแล้วเขาลืมเราป่ะกี่โมงแล้วดูในกาดิรอสักครู่บ้าเลยนี่ไปก็ครึ่งชั่วโมงกว่าคุณพ่อครับมาแล้วครับผมนี่ก็คือต้นบอนไซมีอายุถึง111ปีครับราคาแพงมหาศาลมากผมต้องการหวังให้คุณพ่อนะฮะเหมือนดังต้นโพใบใหญ่ต้นไทรใบหนาครับคุณพ่อบอนไซของผมครับแกเอาบ้าอะไรมาให้ฉันนี่เหรอต้น111ปีครับคุณพ่อมีอยู่ใบเดียวได้นะ
แล้วร่มโพใบใหญ่ร่มไทรใบหนาของมึงอ่ะคุณพ่อต้องหมั่นมารดน้ำครับผมและดอกคือจะขึ้นสวยเลยครับคุณพ่อต้นโพใบใหญ่ต้นไทรใบหนาครับแล้วมันมีอยู่ใบเดียวอ่ะคุณพ่อเชื่อไหมครับว่าอีทวงไฟเคยมาขอซื้อต่อครับผมเอาไปทำอะไรเหมือนใบไม้ใบเดียวไม่ต้องพุ่มทั้งนาฬิกาทั้งต้นไม้ของพวกแกแต่เก็บเอาไว้เถอะแกสองคนนี่มันไม่เคยได้เรื่องเลยฉันถึงไม่เคยไว้ใจพวกแกไงเอาล่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ฉันก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิดของฉันซึ่งเป็นวันที่แสนพิเศษและมันจะยิ่งพิเศษไปกว่านั้นท่านคุณพ่อคะมีอะไรปากกระป๋องคิดได้กี่โมงคะงานยังไม่เริ่มเลยเอาล่ะคืนนี้มันจะเป็นคืนที่พิเศษที่สุดเอาของมาสิฉันมีอะไรจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบฉันอยากจะบอกกับทุกคนว่าต่อไปนี้ไข่มุกจะขึ้นมาเป็นภรรยาของฉันไม่ต้องตกอกตกใจหรอกฉันดูเธอมานานแล้วอยู่ให้เซลขายรถแม่ไปครับโทษทีทำไมเราอุ้ยเหี้ยมใส่หน้าดัดจริตได้เหี้ยยืนนิ่งๆก็ได้บิดนู่นบิดนี่เหี้ยอยู่แม่งกันเล็กกูก็ตาไม่ดีก็จะบิดไปไหนแล้วบิดหนีกันจะได้เห็นตะขอไหมครับเอ้ยหน่อยสิเออแม่งซื้อกระดิ่งหมาใส่ให้ก็ดีแล้วสวยงามมากไปนี้คุณพ่อคะคิ้วอีได้น่าคุณพ่อเลิกครับผมยังไม่หมดแค่นั้นเมย์ค่ะจะได้ถูกต้องตามกฎหมายนี่มึงเล่นหนังชอบาร์เดอร์ด้วยป่ะแต่งอยู่กับนางเอกหนังจีนอันนี้เราเซ็นให้ใครก็ได้ถูกป่ะที่รับโอนจากเราไม่ถามสุขภาพสักคำไม่ใช่ประกันนี่ฉันได้รถวันไหนคะทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ใช่ซื้อรถทะเบียนสมรสหรือว่าท่านกระทรวงจะให้รถเรียบร้อยนะเห็นกันแล้วนะต่อไปนี้ไข่มุกจะขึ้นมาเป็นภรรยาของฉันเทียบเท่ากับทุกคนในบ้านหลังนี้พ่อขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานขอบใจมากไข่มุกพ่ออะไรมาวินพ่อทำแบบนี้ไม่ได้นะครับนั่นมันสร้อยของคุณแม่สร้อยคุณแม่แล้วยังไงก็แม่กันตายไปแล้วของมีไว้ให้คนใส่ไม่ได้ให้ผีใส่เอาได้กล้าก็กลับไปด้วยพ่อพ่อเหี้ยอะไรจัดไม่พอใจหัวตัวตุ๋มเดี๋ยวแม่งรีสัตว์พ่อคุณก็รวยจริงมั้ยเนี่ยไม่อะไรไม่อะไรไม่ร้อนเลยแกคิดนะแกจะได้ทุกอย่างไปฉันไม่ยอมปล่อยแกได้มีเหมือนกันนะเนี่ยมีเหมือนกันนะเนี่ยฉันไม่ปล่อยแกไว้แน่เรื่องนี้มึงเริ่มก่อนพ่อนี่มันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยคนชายขึ้นมาเป็นแม่เลยทำอะไรอ่ะไข่มุกเจ้าสัวบอกแล้วใช่ไหมว่าต่อไปนี้กูคือใครพูดมาสิกูคือใครเมียใหม่ของคุณพ่อศักดินาฉันก็ต้องมากกว่าพวกแกสุขีจัดการมันมีผัดกบเขาเรียกมึงอ่ะมึงก็อีผัดชา
เรียกใครมาเลยนี่เธอเป็นใครเธอแค่คนใช้แต่ฉันเนี่ยเป็นสะใภ้ใหญ่ที่นี่แต่ศักดินากูคือเมียของเจ้าสัวนั่งเลยฉันนั่งเลยพี่นี่ภาษาฉันนะนั่งล่างฉันเป็นสะใภ้บ้านนี้นะเป็นแค่สะใภ้ก็รู้ว่าอยู่นี่คุกเข่าตลกเหรอกูตลกฮะคุกเข่าลงไปกูรับใช้มึงมาเป็น10ปีวันนี้จัดงานกูเดินทั้งวันเลยมึงรู้ไหมกูเมื่อยแค่ไหนรู้ใช่ไหมว่ากูเมื่อยได้ค่ะตีลังกาเอ้าเกี่ยวอะไรกับเมื่อยครับมันเกี่ยวมันจะหายได้ยังไงก็นวดสิคะตีวนเลยเนี่ยตีดิฟมาเลยจนถึงเนี่ยมึงว่าไม่กิ้งสิไม่กิ้งตีลังกาหกขึ้นมาสิหกแกหกขึ้นมานี่จะตีถนัดกันละเข็นนี่มาเข็นนะแดกซากไม้ให้หมดพี่อีชัดคุณนายนะไม่ใช่ปลวกก็แดกต้นไม้อะค่ะครับคุณพ่อมานี่คุณพ่อเพิ่งจะเรียกฉันเองนะถอดรองเท้าออกกูบอกให้ถอดรองเท้าออกถอดเพื่ออะไรไข่มุกถอดออกมาถอดทำไมอ่ะมึงอยากอยู่บ้านหลังนี้ไหมอยากอยู่หรือมึงอยากเป็นคนเล่ร่อนมึงถอดรองเท้าออกกูเพิ่งเคยเจอนะคนใส่สูทถุงเท้าฟิล่าเนี่ยพัชชาถอดถุงเท้ามันออกเขาถอดแล้วยกเท้ามันขึ้นมาอ๋อโนดเหรอคะอมหัวที่โปตีมันจะบ้าเหรอคะนี่ตีนนะคะฉันเป็นใครได้ค่ะพออย่างคะเดี๋ยวก่อนมานี่สิรู้ใช่ไหมหมามันทำยังไงเขาดังๆเขาอีกเขาเยอะๆไอเอลมึงอ่ะชักตลอดมึงเนี่ยหลังๆลุกขึ้นมาอ้อไปข้างหลังพัชชาโถกระโปรงมันออกผมขึ้นมาแล้วมึงอะมันไม่นะคะเธอไม่นะถ้ารักกันอย่าเลี้ยขอร้องอย่าเลี้ยกูต้องพูดกูเป็นคนทำแกสองคนมานี่สิมาข้างหน้าทำไหล่ตั้งๆไว้แอนออกมาแล้วฉันจะจับเสร็จงานแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับฉันจะพาเธอไปดูผีเสื้อในห้องแลบของฉันอีก5นาทีได้ไหมนะเจ้าสัวฉันขอไม่ได้แค่15 นาทีแป๊บเดียวอย่าเลยมันมีเวลาหรอพาไปดูผีเสื้อพี่นุ้ยลูกผมดูพี่เมื่อตะกี้นี้ถามอะไรพี่ครับเสร็จงานแล้วจะชวนแก๊ปไปไหนครับถามว่าพี่จะไปไหนต่อเมื่อตะกี้นี้ถามผมว่าพี่เสร็จงานตอนไหนตอนกี่โมงเฮ้ยแก๊ปพี่อายน้องด้วยถามได้ไงอ่ะงั้นผมไปก่อนแล้วนะพี่นะยอมแก๊ปน้องรักของพี่เฮ้ยไอ้พวกไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงขานมาที่ต่ำที่สุดผมไม่ได้มาเล่นเฮโลนะครับเฮ้ยมึงตลกเหรอใช่ครับผมนุ้ยเชิญยิ้มครับเคยสังกัดอยู่กับถั่วแร่และชูศรีเฮ้ยเพื่อนเล่นมึงเหรอฮะเออผมรู้ครับไม่ใช่เพื่อนเล่นแต่ผมอยากเล่นเป็นเพื่อนครับสามหาวะเฮ้ยหาวเดี๋ยวผมก็หลับแล้วครับก้มลงหน่อยดิโอ้ยก้มลงมึงก้มลงทำไมต้องก้มล่ะครับมันไม่จำเป็นต้องก้มไหมเหรอผมจัดครับผมเป็นคนใช้ผมไม่ใช่คนใช้มึงคือคนใช้ไม่ใช่อย่ารอกูดิไม่ใช่ใช่ผมเมธาจัดหาคนใช้ครับผมเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนครับไม่จริงเหรอมั้งจริงครับในห้องแต่งตัวเนี่ยเห็นใส่ชุดเมดอยู่เมื่อกี้เนี่ยชุดมันเกินครับผมยังไม่รู้เขาอัดยัดให้ผมใส่อ๋อลองใส่ผิดใช่ไหมใส่ผิดครับโถพี่เมธาจัดหาเมดที่เองเหมือนตอนแรกมึงวางให้กูเป็นคนใช้
ม่ใช่จริงๆพี่ก็พูดพลาดหน้าเหรอบอกพี่นุ้ยไม่ได้แต่งแก้วเฉลี่ยชุดนี้แล้วไปแบบโอ้โหหวานสวยไปเลยมีหูก็ตายด้วยมีหูก็ตายด้วยบอกจานไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นเมทาครับจัดหารูเมทครับถึงว่าสิโอ้เพื่อนหมดเลยโอ้พี่เมทาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรจริงพี่ไม่เป็นไรพี่ดูพื้นดิเลอะฝุ่นไปหมดเลยอ่ะถ้าเรื่องเกิดฝุ่นเชิญทางนี้เลยค่ะนี่แหละครับเป็นเรื่องฮะเมื่อกี้มีอะไรเลอะฝุ่นเดี๋ยวพี่มาน้องแป๊บนึงนี่เลยค่ะเรื่องใหญ่แล้ววันนี้นี่ให้เครื่องดูดฝุ่น Starwell Five in One จัดการดีกว่าค่ะพี่เพราะไม่ว่าพี่จะดูดพรมดูดผ้าม่านดูดฝุ่นโซฟาดูดฝุ่นในรถหรือดูดไล่ฝุ่นบนที่นอนก็จบด้วยเครื่องดูดฝุ่น Starwell Five in One ตัวนี้เครื่องเดียวเลยค่ะแล้วยังมาพร้อมกับแรงดูดนะครับ 21,000 PA ถังเก็บฝุ่น 1.5 ลิตรว้าวสายยาว 4.5 เมตรครับเยี่ยมขนาดกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับผมจริงๆรู้ดีถูกทนทุกคนใช้ Starwell ครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจ Starwell นะครับมาครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเมย์เนี่ยทดลองพลังแรงดูดให้ดูครับค่ะเมย์มาจัดการยกเลยน้องเมย์จัดการเปิดเลยปั๊บนี่ไงปั๊บเดียวอ่ะหมดเลยอ่ะเกี่ยงเก่ามากเกี่ยงได้นะครับเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยอ่ะปรบมือของเขาดีจริงๆแม่ซื้อแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าใช้งานได้ครอบคลุมนะฮะน้องจ๋าจัดเครื่องดูดฝุ่นนะ Starwell Five in 1เนี่ยให้พี่1ตัวเลยนะฮะพี่จะซื้อไปฝากแม่บ้านของพี่ครับได้เลยค่ะคุณแก๊ปครับคุณตั๊กครับมาแล้วครับผมสวัสดีครับครับไม่ใช่ครับเราทักกันไปแล้วครับผมอยากจะกราบเรียนว่าได้อุปกรณ์เครื่องครัวแบบครบครันแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องการเมดดีๆผมก็จัดหามาให้แบบตัวท็อปเลยนะฮะวันนี้แม่บ้านถูกต้องนะครับจัดมาชอบแบบไหนบอกผมเลยผมชอบแบบว่าพูดจาน้อยๆพูดน้อยเอาหนักๆเอาใจหรือเปล่าครับเอาอกเอาใจหนักๆครับแน่นอนฮะผิวเป็นไงฮะขาวขาวสูงยาวเข่าดีครับผมสูงยาวเข่าดี ผมติดต่อให้แล้วฮะที่ไหนฮะวัดไผ่ลงวัวครับวัดไผ่ลงวัวครับสูงมากเลย นี่ตลกมาช็อตกันอย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยตลกบ้านมาช็อตทีมึงทีเดียวก็พอแล้วนี่มันเฟดเอาไม่ใช่เมดแล้วครับไม่ใช่เมดผมหยอกเล่นครับคุณบริบูรณ์หายใจหมดเลยใจหายแหมคุณบริบูรณ์ก็บอกมาแล้วฮะต้องการแบบนี้แล้วคุณแก๊ปล่ะครับผมชอบแบบว่าผิวเข้มๆหน่อยเข้มๆสีน้ำผึ้งครับผมแล้วก็ร้องเพลงเพราะร้องเพลงดีร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพราะแล้วก็เขาอาจจะชอบไปเป็นคอมเมนต์ตามพวกรายการประกวดเพลงต่างๆโอ้มีดีกรีเป็นอาจารย์คอมเมนต์ด้วยครับเสียงกระเซาๆหน่อยกระเซาด้วยแล้วก็เวลาด่านี่ด่าแรงๆแรงๆดุดันดุดันเอาเมียผมไปเลยดีกว่าครับเอาเมียผมไปเลยดีกว่าครับตามคาแรคเตอร์เป๊ะเลยครับงั้นขอเบอร์เลยได้ไหมครับผมแค่ลองใจแค่ประชดตัวตนที่แท้จริงของน้องกลับมาแล้วเลิกงานแล้วไปไหนครับผมไปด้วยกับเลิกงานกี่โมงครับไปเคลียร์งานครับผมไปเคลียร์งานไปเคลียร์งานครับผมถ้าตามไปเคลียร์ด้วยผมขอไปเคลียร์ด้วยแล้วกันก็คือตอนนี้พยายามศึกษางานประธานหมู่บ้านอยู่ฮะโอ้อยากรู้ว่าทำงานยังไงอะไรเงี้ยครับโอ้คุณเองครับท่านประธานมาอีกแล้วครับประธานตอนนี้ผมคัดน้องๆมาแล้วครับของดีต้องใจเย็นๆเช่นนี้ครับสวัสดีดาวสวัสดีสวัสดีค่ะตายแล้วนี่เอาสินเจริญมารับเชิญเหรอคะเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านอีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำชื่อก่อนน้องๆแนะนำตัวให้กับเจ้านายคนใหม่ได้รู้จักหน่อยอนุชาค่ะอนุชาค่ะผู้หญิงบ้าเลยชื่ออนุชาชื่อคุณพ่อเอาคุณพ่ออนุชาหนูชื่อบอลลี่ค่ะน้องบอลลี่ครับถนัดถูค่ะถนัดถูครับสวัสดีค่ะชื่อจ๊ะค่ะถนัดกวาดค่ะจ๋าถนัดกวาดธิดาวานอนอ่ะได้เขามีชื่อเขาอยู่ครับอ๋อเหรอฮะอุ้ยเครื่องเครื่องรูซี่ค่ะถนัดเช็ดค่ะรูซี่ถนัดเช็ดแจสซี่ค่ะถนัดแดกถนัดแดกนี่พูดจาดีๆอะไรถนัดแดกอะไรเป็นน้องหม่อมถนัดแดกค่ะจริงๆถนัดซักค่ะเชิญคุยตามสบายครับเชิญเลยฮะน้องชายอะไรคุยก่อนสิบุ้งบามเชิญยิ้มไม่เอาสิรีบไปไงพี่บุ้งบามไปมาดูน่ากลัวแก๊ปไม่ค่อยเลือกค่อยๆดูผมอยากจะบอกว่าคนที่จะมาเป็นเมดในบ้านนี้เนี่ย
ม่ได้ต้องทำแค่พวกงานซักกวาดเช็ดถูอย่างเดียวนะครับแต่งานบริการง่ายด้วยแล้วเราจะให้คุณทำงานตลอด24ชั่วโมงเลยดังนั้นอยากจะขอเช็คหน่อยครับว่าทั้ง4คนนี้เนี่ยสามารถเต้นได้ดีแค่ไหนคุณเริ่มเบ็ดแปลกๆนะคะนี่สมัครวงไม้เลื้อยป่ะเนี่ยไม่ได้ตรวจทำงานบ้านเหรอคะโอ้ยกูคุยกับมึงอีเวนนี่ใครทำอะไรก็ทำเถอะเรื่องเต้นฉันถนัดค่ะไม่ใช่มึงแต่งตัวอะไรเนี่ยเป็นเมดที่แต่งตัวได้เหม็นมากไม่อยากรู้หรอกว่าทำไมไอ้เหี้ยให้เขาด่าฮะควายแล้วใครจะออกมาเต้นอ่ะใครก่อนลูซี่ลูซี่ไปลูซี่ออกมาไปมึงไม่รอดนตรีก่อนนะเต้นได้หมดเหรอไม่มีเต้นได้เลยบอกเขาใกล้ๆสีเต้นได้ไหมเต้นได้เต้นได้จริงๆนะเดี๋ยวรีบเต้นรีบเข้าไปเลยแล้วไม่ด่าไม่พูดด่าก่อนเกลียดหนูไม่เต้นแล้วไม่ได้รังเกียจแต่ก็อยากขยันไงพี่คงจะหนักจริงอะไม่งั้นไม่มีแค่คำว่าหืออ่ะแค่นี้ไม่เต้นเลยนะพี่เออได้เลยเฮ้ยรู้พี่จ้าจ๋าค่ะเธอออกมาเมื่อกี้พวกเราก็มองน้องใช่ไหมแต่หนูหันเผื่อไปมองพี่แล้วพี่ก็ทำนี้ใส่หนูไม่ตกสายบอกว่าเดี๋ยวน้องเสร็จแล้วปุ๊บในคนแรกเห็นแล้วยังดีขนาดนี้ต่อไปคุณนะให้คิวให้โค้ดนี่นะไปเข้าที่นี่แก๊ปครับเชิญตรงนี้ก่อนดีกว่าครับอีกครั้งนึงลุกปัดอาจจะไม่ขอเช็คอะไรมากแต่ขอถ่ายรูปได้ไหมครับได้เลยครับจำสบายครับรูปด้วยจุกแกไอ้แก๊ปแก๊ปไม่ใช่ซิลลี่ไอ้แก๊ปแก๊ปไม่ใช่หรอพี่อะไรกูโดนใจน้องเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอินกันในหนังมาออกระวังเลยนะฮะโซเชียลมันแรงครับงั้นถ่ายปกติแล้วกันครับปกติครับโพสท่าสวยๆให้เขาเก็บไว้เลยใกล้ไปจะเอ้ยแก๊ปดะเบาได้เบาแก๊ปดันไหมอุ๊ยดีแล้วอ่ะคนละรอยจะออกมาแล้วนะนี่เดี๋ยวนี้ยังรับงานถ่ายรูปจ้างนางแบบมาถ่ายรูปอะไรยังทำอยู่ไหมคะอะไรนะจ้างนางแบบผู้หญิงมาถ่ายรูปนี่ยังทำอยู่ไหมคะเอ๊ะอะไรที่ไปเป็นกลุ่มอ่ะที่ไปเป็นกลุ่มแล้วจ้างนางแบบไปถ่ายรูปอ่ะมีอยู่แล้วฟังพูดให้จบก่อนสิที่คนเขาชวนไปมันจะมีปักปั๊มกูแค่ถามแค่นั้นเองค่ะลูคี้ลูซี่ลูฟี่ไอ้เหี้ยคุยอยู่นั่นแหละเขาเรียกกูเดี๋ยวลองทำท่าดิทุบอกแล้วก็ร้องบอกไม่เหมือนมากเลยมันหนังลิงไหมคะแอปพลิเคชันเด็ดไงเฮ้ยทดสอบงานเลยแล้วกันได้แต่ลองเห่าสิเสียงเล็กๆไม่เอาร้องพงร้องเพลงเลยไม่เอาเห่าดีกว่าเอาจะเสียงนะกลิ่นไม่ต้องมาหรอกเป็นหมาวัดกับกินขี้กินทำตัวเองเดี๋ยวน้องเห่าเสียงเล็กๆมาอีกโอเคใหญ่ขึ้นโอเคเอาไปเลยสั่งใจไว้ให้กูสั่งพวกมึงได้ไงแล้วคนนี้ชอบไหมครับไม่ชอบน่ากลัวเกินไปยูซี่ถอยไปยูซี่บอลลี่นะครับเขาเรียกมึงไอ้ยัดไปบอลลี่บอลลี่มาหาหน้าสิหันหลังสิก้มโค้งลงไปก้มโค้งลงไปคุณฉันเหรอไม่ได้มายึดอะไรอ๋อคุณไม่ยึดฉันนะไม่ยึดหรอกก้มลงอีกทำท่ามาคุณอยากทำมานานแล้วพี่ถ้ามาถีบยิบที่หลังผมไม่ให้เที่ยวนะพี่มาถีบน้องอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้บูมอุ้ยไม้บูมเลยเหรอใช่โอ้ยคุณรู้ว่ามันปกคอแจสซี่แจสซี่มาดินอนลงกับพื้นนอนนอนลงทำไมคะนอนลงคุณอย่าทำอะไรเพื่อนฉันเลยคุณคุณระวังตัวแล้วแกมึงบอกมันกูเห็นมึงกระซิบมันเมื่อกี้ทำอะไรคะคุณจะทำอะไรเพื่อฉันนะระวังตัวนะแกผู้ชายผู้ชายคนลุกหมดแล้วค่ะผู้ชายผู้ชายหมดผู้ชายหมดไปช่วยน้องหน่อยดิเฮ้ยดูขนาดนี้โอ้อะไรอ่ะนี่เลยน่ะกางเกงอ่ะใช่กางเกงค่ะผู้ชายกางเกงเขาเป็นลึกเลยโอ้เดี๋ยวไม่บูมเดี๋ยวยาวกันนี้นอนลงนี่มีอุ๊ยนี่ทำอะไรครับคุณบริบูรณ์นอนลงเดี๋ยวนี้แสดงว่าท่านถูกใจเจสซี่เขาแล้วกางแขนเหมือนดังผีเสื้อผีเสื้อกลางคืนแกฉันกลัวที่พวกแกมายืนใกล้ๆฉันหน่อยสิหนูไม่ต้องเข้าไปลูกไม่ต้องเข้าไปหนูมาตรงนี้กางแขนกางแขนออกเดี๋ยวนี้นี่ไงไปยืนใกล้ๆเพื่อนหน่อยระวังนะไอ้เนี่ยมันลบเฮ้ยคุณบริบูรณ์จะทำอะไรเจสซี่อ่ะอะไรวะลุกขึ้นอย่าบอกนะลุกขึ้นมาหากูได้ไงอ่ะโรคจิตใช่ไหมคนใช้รวมตัวกันแล้วมาหาพูดได้ไงเนี่ยจิตใช่ไหมฮะจับไปนี่จับไปนี่จะเปิดเยี่ยวพี่จับไปนี่เยี่ยวจริงๆวะเนี่ยเฮ้ยนี่มึงฉีดปิบหรือไงเนี่ยนอนลงมึงโรคจิตใช่ไหมโรคจิตนักใช่ไหมโรคจิตอะไรวะเกิดอะไรขึ้นครับคุณบอลลี่ผู้หญิงกี่คนต่อกี่คนแล้วเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้เพราะความโรคจิตของแกอะไรเฮ้ยใจเย็นดีกว่านะครับบอลลี่แจ็คซี่ชอบนะจะอ้าปากจะมันอ้าปากเอ้ยโรคจิตนะใช่ไหมไม่กูอยากจะถามว่ามันมาออกที่กูได้ยังไงกูถามแค่นี้แหละเออไปพูดใช่ไหมไปพูดได้ไหมมาพูดบอกให้พูดสะใจแล้วใช่ไหมล่ะสะใจอะไรกันแล้วใช่ไหมฮะแกต้องการแบบนี้ใช่ไหมล่ะบอกฉันมาสิพูดไรไม่รู้สึกเลยเหรอไม่รู้สึกเลยเหรอว่ามันผสมอย่างละครึ่งอ่ะมึงอ่ำกูปะเนี่ยมีของบอลลี่ด้วยเหรอเมื่อกี้ใช่อุ้ยมึงอ่ำกูปะเนี่ยจริงเหรอจริงปะเนี่ยโอ้พี่แม่งไปเยอะนะปีนี้มึงอ่ะปีนี้มึงแบบถอยมากนะน้องแก๊ปก็มานู้นเว้ยทำไมเล่นกันแบบนี้วะน้องแก๊ปมาด้วยน้องแก๊ปมาด้วยแก๊ปมาด้วยเหรอมาด้วยห้าบาทเนี่ยเอานะแก้มะเร็งแก้มะเร็งไฮรักซีโวแซดเอดิชั่นหน้าใหม่อารยะทำแสบแซดให้โลกเห็นก็มาดีครับสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งอิชิตันขวดปากกว้างปากยิ่งกว้างดื่มชายิ่งฟินตักตักคุยกับพี่หน่อยครับพี่ถามหน่อยนะโอ้ยสักกอดคอเป็นเพื่อนเลยคือพี่ถามหน่อยว่าทำไมตักถึงลงจากประธานหมู่บ้านไม่สะดวกพี่ฮะไม่สะดวกอ๋อไม่สะดวกเพราะไม่มีเวลาไม่สะดวกเที่ยวผมลาออกเลยนะเออนั่นแหละมันชอบมาอ้ามผมไงอาจารย์ชอบมาอ้ามว่าตักไปนั่นไปนี่มาแล้วยังไงฮะผมเนี่ยไปเจอลูกบ้านถามผมกันจังเลยเที่ยวไหนดีเที่ยวไหนดีคุณก็เลยบอกว่าไม่เที่ยวเที่ยวดีเฮ้เฮ้เฮ้บ้าไงวะแวะมาหยอกกับพี่เล่นเฮ้ยเคเฉียบเพื่อนจ้าหมู่บ้านของเราตอนนี้นะอาจารย์นะมันวุ่นวายจริงๆครับอาจารย์มันหนัก
คือแบบมันหนักแล้วอ่ะหมู่บ้านเราตอนเนี้ยวุ่นวายอะไรพี่ไม่เห็นรู้สึกเลยเอ้าแล้วจานจะรู้เรื่องได้ยังไงอ่ะก็จานก็มูแต่ไปแคมปิ้งใช่ป่ะฮะเต็นท์รถบ้านนั่นนู่นนั่นนี่กันพี่บอลก็มูแต่ติดเที่ยวใช่ไหมเนี่ยเที่ยวฮะเที่ยวไหวช็อตตอนซ้อมไปเหี้ยหวยฮะเที่ยวกูก็ช็อตตีเวนแบบแต่ดูมันอ้วนรวมดาวเลยนี่ก็ติดแทงหวยไงมีผมนี่แหละทำไมรู้ทั้งหมดเลยพี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะหมู่บ้านใหม่เล่านี่แหละตอนเนี้ยปัญหามันเกิดขึ้นแล้วล่ะพี่ปกติดีคิดมากไปเปล่านี่ไงจานมาแล้วนี่ไงมาแล้วเนี่ยนี่แหละนี่แหละกูขอสาดแช่งให้ครอบครัวมึงอ่ะชิบหายวายปวงไปตามเวรตามกรรมไอ้ข้อนั้นดีรับรู้ด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอให้ครอบครัวมึงชิบหายเห็นไหมล่ะหนักข้อจริงๆจานขี้ข้าจะเสือกเสือกระจายกูขี้ข้าพวกมึงอ่ะไปขี้ข้าไปตลอดชาติถึงผมไปขี้ข้าผมก็ไม่เคยด่าป้าด้วยเออฮะไปด่าเรื่องอะไรทำไมอ่ะก็กูเป็นคุณนายไงพวกมึงก็พวกขี้ข้าไปขี้ข้าไปทั้งชาติกูคุณนายอยู่แล้วเฮ้ยพูดดีด้วยผมไม่ขี้ข้าป้าด้วยเฮ้ยตั๊กหมู่บ้านเราเป็นอย่างนี้เลยเหรอวะก็บอกกับอาจารย์แล้วไงว่ามันแบบมันหนักข้อกันแล้วตอนนี้อาจารย์เกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ไงอ่ะเฮ้ยอะไรครับมาจากไหนอยู่ดีๆก็เดินมาด่าเฉยเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะกินนกกินนกอะไรกันอ่ะกินนกแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ป้าจะกินนกแล้วอ่ะนกกินกินเลยนกกินเลยเฮ้ยนี่มันหน้าบ้านผมนะป้าอะไรของป้าเนี่ยฮะสกปรกนะเว้ยนั่นเด็กทำอะไรนั่งหนาเนี่ยหมาหมูเหรอฮะห่าวกันดีนะฮะไอ้แดงห่าวทำไมทำไมพ่อมึงอยู่แถวนี้เหรอที่มึงห่าวกันน่ะฮะพ่อมึงตายแถวนี้เหรอฮะมึงขี้ข้าจัดพี่สแกนลูกป้าเหรอวะเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้เลยเหรอวะเนี่ยด่าข้อเลยอะเฮ้ยเขาแบบสาบแช่งอยู่ไปกินเขาได้ไงอะไม่รู้ไงบ้านอยู่หลังไหนวะเฮ้ยไอ้ตั๊กมึงโทรหาทนายแก้วเลยให้ตำรวจจับเลยเออเปลี่ยนหมายเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหไหนอ่ะไปเลยทำไมอ่ะกูจะสาดอ่ะทำไมอ่ะฮะไอ้พวกต้นตีนฮะพวกมือมันต้นตีนแจ้งทำไมตำรวจแจ้งมาบอกกูที่ว่ากูไม่ได้ทำอะไรผิดกูแค่สาดน้ำหน้าบ้านกูอ่ะทำไมอ่ะมึงไงพวกอีฆ่าฮะมึงไงพูดสารลูกจัดเหี้ยไปเลยอะไรของป้าหนังหนาเนี่ยป้ามาทำยังไงมันเกะกะเขาเนี่ยทำดีๆหน่อยป้านะเฮ้ยมันต้นตีนไงตาดีๆหน่อยป้าไม่สนใจหรอกหนักคอแล้วอ่ะเฮ้ยลงประชามติไล่ออกไปเลยดีกว่าไปรังแกเมียกูใช่เอาไอ้นี่มันออกมาแล้วเหรอเฮ้ยอย่าทำให้เมียกูตกใจลูกข้ามาเถอะคอยนักเลงเจือจะดันอย่าเฟี้ยวกันเลี้ยวมานักเลงคอยนักเลงไอ้ชาติชั่วไอ้นรกเรามาเกิดมึงไม่ตายดีหรอกคนอย่างมึงอ่ะกูไม่ได้ด่ามันหรือด่ามันอะพวกมึงมีอะไรอะหมาหมูมึงบ่นเยอะอ่ะอย่าร้อนเดี๋ยวร้อนด้วยอะกูนักเลงไม่สนจนหรือรวยนักเลงไม่สนจนหรือรวยมึงเป็นใครจนมาจากไหนอะมึงยศไหนสีไหนกูยืนหยัดปกป้องไว้กูจะสู้มีดูดายสละได้ชีวิตกูหัวกินไอสัตว์ดูมาแค่นี้เองเดี๋ยวอ่านคู่บวนหน่อยนะหัวกินหัวกินเลยกูกินได้กูนักเลงหัวกินกูกินได้นักเลงไม่สนกินอะไรก็ได้กินได้หมดไม่สนใครว่ามึงเป็นใครมึงเอาไงบอกหนุ่มด้วยกูคิดถึงมีอะไรอย่าให้เมียโมโหอยากเฟี้ยวก็เลี้ยวมาไปไปไปเลยตัดน้ำไปเลยไปไปเลยกูจะสาดทำไมอ่ะกูจะสาดกูมีสิทธิ์สาดสิทธิ์สาด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 บ้านนั่นสาดกูไหมอ่ะสาดหน้าบ้านนะแล้วสาดบ้านใครก็ได้ไงอย่าให้กูเห็นหน้าพวกมึงรออย่าร้อนอย่าร้อนอย่าร้อนด้วยกูนักเลงไม่สนจนหรือรวยนักเลงไม่สนจนหรือรวยมึงยศไหนสีไหนกูไม่สนใจพี่วนแล้วนะพี่พูดมาสองรอบเลยมีอะไรพวกมึงมีอะไรมีอะไรมันทำอะไรเลอะเทอะไปหมดเนี่ยมึงไม่ผ่านก็ย้ายออกไปแล้วไปที่ออกมาไวจังอ่ะทำไมอ่ะไม่สนใจหรอกมึงนักเลงพี่โดนกี่เดือนเนี่ย18เดือน10วันไปหาเจอหนุ่มกัญชัยแน่มึงกูเจอใครก็ได้มึงใครก็ได้อยากเจอกูใครก็ได้ผมบอกว่าพี่กันไปศาลพี่กันต่อไปรังกับพี่ทนายไปศาลน่ะมึงโทรเรียกไอ้กันเลยนักเลงขอให้นักเลงจริงอ่ะกูไม่กลัวหรอกกูนักเลงไม่สนจนหรือรวยเข้าอีกแล้วหมดภาษาหลอกกลับบ้านเดี๋ยวพี่ด่าวนแล้วอ่ะก็บอกเอสายต๊อกไม่มีอะไรแล้วบอกออกมาแล้วแดดพูดยาวๆไปเลยทีแรกบอกว่า
อ้าวพี่ผมเป็นเอกสายกล้องผมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมาเฉยๆเลยไม่ต้องพูดอะไรแล้วพอเสร็จปุ๊บพอจะถ่ายอ่ะเดี๋ยวมึงออกมาแล้วด่ายาวๆไปเลยกูต้องไปนั่งดูกูก็จำได้แค่เนี้ยกูนักเลงไม่สนจนหรือรวยอ่ะกูนักเลงไม่สนจนหรือรวยกูนักเลงไม่สนจนหรือรวยกูนักเลงไม่สนจนหรือรวยที่หลังบอกให้ละเอียดกูจะไปดูมาโอ้นี่ป้าวุ่นวายนี่ใช่มั้ยเป็นเมียกูจะเอาใครก็ได้กูนักเลงฝากนะเฮ้ยพวกเราต้องไล่ไปออกไปอย่างนี้อยู่ไม่ได้หรอกสร้างความเดือดร้อนพวกเราออกไปออกไปอย่าทำให้เมียกูตกใจพวกขี้ข้านั่นก็ด่าซ้ำแล้วพวกขี้ข้าด่าซ้ำเฮียถ้าผัวต้องเมียเลยด่าซ้ำนะผัวก็ดูว่าแค่นี้เหมือนกันไปเลยออกไปเลยไปเถอะพี่เราไม่มีอะไรด่ามันไปมึงไล่กูเออไล่มึงอ่ะมึงจำไว้พวกมึงจำไว้ทำไมกูนักเลงไม่สนจนเบอร์ดี้โรบัสต้าซีโร่น้ำตาลทรายแต่ยังหวานพอดีอร่อยเต็มรสโรบัสต้าคุณแม่เจ้าบ่าวเป็นอะไรครับเนี่ยดีใจที่ลูกชายเนี่ยจะได้เข้าสู่ร่มกาสาวภาคค่ะแม่คุณแม่ไม่ใช่อันนี้งานแต่งไม่ใช่งานบวชเลื่อไปอุ้ยตายแล้วนี่คุณพอรู้ว่าเป็นงานแต่งลูกเงี้ยขนสดมาฉลองเหรอคะเนี่ยไหนจะขนคุณคะฉันแม่เจ้าสาวมาจากหนุมานค่ะคุณบ้าหรือเปล่าคะเนี่ยอย่างน้อยนะฉันก็ดีใจนะคะที่ครอบครัวของเราน่ะจะได้เป็นตัวเดียวอันเดียวกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วหนึ่งอันเดียวกันแล้วจ้าแต่พ่อเจ้าบ่าวรีบหรือเปล่านะรองเท้าอ๋อพอดีจำเป็นต้องใส่รองเท้าแตะจริงๆฮะขอโทษด้วยฮะทำไมเป็นโรคกระเพาะฮะไม่เกี่ยวอะไรกับอะไรกับผมเวลาเป็นโรคกระเพาะไม่ชอบใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวนะกูก็ไม่เคยเจอนะเขาเป็นโรคกระเพาะแล้วใส่รองเท้าแตะแล้วแต่คนนะวันนี้ก็ยินดีปีดากันทุกท่านทุกคนเนาะแต่วันนี้ก็ดีใจถือว่าลูกชายคุณน่ะโชคดีนะคะได้ลูกสาวเช่นไปน้องเขาสวยเหมือนแม่ค่ะแล้วแม่เขามาอย่างคำนี้ก็ฉันนี่ไงแม่เขาเอ้ยคุณใช่เป่าลูกโป่งแล้วบิดเป็นรูปหมาให้ผมสักอันได้ไหมไม่ใช่โบซ่นี่ปากกระทาเกินมาอะไรขนาดนั้นคุณบอกไงเหมือนล่างส่ง 4G ขนาดนี้บอกอีกครั้งแล้วคนมาเยอะๆให้ถอดหน้ากากออกก่อนแต่ถ้ายังไงก็ฝากลูกสาวไว้ด้วยแล้วกันเนาะลูกๆคงมากันแล้วล่ะเอ้ยมากันแล้วมาแล้วนั่งกับน้าสาวมานั่งนี่ลูกนั่งใกล้ๆแม่เลยลูกมานั่งใกล้ๆแม่เจ้าบ่าวเชิญครับลูกมันติดอยู่นะหนูลูกหนูไปเช่าชุดเวดดิ้งร้านไหนรองเท้าแบบนี้ลูกมันเป็นแฟชั่นค่ะปกเสื้อยาวปีกพิราบอีกเชิญได้มันเป็นดูอิตาลีหน่อยดิลูกให้มันเป็นเชิญหลบในอะไรอย่างเงี้ยมีกระดุมกุชชี่ครับผมเสื้อกุชชี่เหรอลูกใช่ฮะกางเกงอ่ะกุชจีครับผมคุณพ่อคุณแม่สวัสดีสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้เรียบร้อยก็เพิ่งเคยเห็นว่าสินสอดคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวครับอยากผมขอเข้าเรือนหอเลยนะครับเดี๋ยวสิลูกยังพิธียังไม่เริ่มอะไรเลยใจเย็นๆลูกทำไมใจร้อนจังคุยกันก่อนลูกวันนี้เป็นวันแต่งงานนะคะเอาอย่างนี้หนูมีอะไรที่จะพูดกับเจ้าบ่าวก็บอกพี่เข้าไปลูกยังไงก็ขอบคุณเจ้าบ่าวนะคะที่คอยให้ความดูแลถนุถนนถนุถนอมแล้วก็ให้ความอบไอน้ำอบอุ่นลูกแล้วก็ให้ความเอาใจใส่ค่ะเอาใจใส่ขอโทษค่ะเด็กตื่นเต้นลูก3เม็ดติดเลยนะลูกเหมือนกับพวกเราเป็นคู่ตลกไงคะคุณพ่อเจ้าบ่าวป่ะครับผมขอเข้าเรือนหอเลยนะครับเดี๋ยวพี่ลูกพูดอะไรกับเจ้าสาวหน่อยครับผมขอบเตียงขอบคุณคือผมขับเจ้าสาวนั้นขับเจ้าสาวผมตัดเจ้าสาวลูกมึงพูดผิดรู้ตัวไงเนี่ยไม่ได้ขับเจ้าสาวลูกเฮ้ยอย่าไปดึงปีกเขาเล่นติดไอ้หนูยังพอมีเวลาไปซื้อเชิ้ตใหม่ไปลูกรอดีทันแล้วพ่ออ่ะเชิญเก่าเลยหน่อยเจ้าสาวนั้นเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายผมอยากจะบอกกับเจ้าสาวว่าผมรักคุณจริงๆสุดท้ายนี้ผมขอเข้าเรือนหอเลยครับเฮ้ยเชิญเลย
เดี๋ยวใจเย็นทำไมรีบอย่างนี้พิธีมันจะเร็วไปเปล่าแต่ถ้ารีบหรือว่าพ่อเจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวรีบถ้ารีบไม่เป็นไรนะอ่ะแม่ขนนี่เลยเอากลับบ้านขึ้นไปให้หมดเลยไอ้สินสอดไปหยุดอะไรสินสอดไงขนไปไหนบ้าเข้าบ้านผมดิคุณไม่มีสิทธิ์ขนสินสอดเข้าบ้านคุณนะคะจะไม่มีสิทธิ์ได้ยังไงก็ลูกสาวผมอะต้องได้สินสอดมาจากคุณแล้วไงใช่ไงนี่ลูกสาวของคุณใช่แต่นี่มันสินสอดของบริษัทฉันว่าไงสินสอดที่คุณเห็นทั้งหมดเนี่ยไอ้หลังเนี่ยมันไปเช่าบริษัทฉันเฮ้ยหมายความว่าไงไม่เข้าใจฉันเปิดบริษัทให้เช่าสินสอดแล้วฉันก็ไม่ใช่แม่มันอ้าวมันเช่าให้ฉันเป็นแม่มันแล้วนี่องจ่าสิบเอกองจ่าสิบเอกอะไรมึงบ้าปะเนี่ยองจ่าสิบเอกผมประกอบชื่อตำรวจแล้วเดี๋ยวผมก็รับงานนอกเนี่ยเขาเช่าผมเป็นพ่ออันนี้แค่เช่าวางแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเอากลับเฮ้ยยังไงมันก็ไม่ได้นะคะไม่ใช่ของจริงเท่านั้นค่ะเขาเช่าบริษัทฉันมาเอาคุณงานโทรเอาโทรมาแล้วเร็วๆรับเลยเดี๋ยวเสียเวลาคุณเก็บของเลยเวลาต้องเป็นเวลาน่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตละลายเนี่ยทองคำแท่งฮัลโหลตายแล้วอ๋อคุณแจ้งเหรอฮะแต่งงานใช่ไหมฮะแถวไหนฮะเรียบด่วนอ๋อได้ครับได้ครับอ๋อแฟนใหม่เหรอฮะอ๋อได้อ๋อคุณแจ้งแต่งเลยใช่ไหมฮะแล้วไปอยู่บ้านเขาไหมฮะอ๋ออยู่ใช่ไหมฮะโอ้ยคุณอย่าไปคนเดียวเลยคุณเอาลูกคุณไปเลยฮะเอาลูกคุณอยู่ด้วยเลยแล้วคุณก็ทิ้งตังค์ไว้ผมด้วยนะพี่ลูกค้าโอเคอันนี้ไม่ได้งานระบายชีวิตส่วนตัวคุณไม่ใช่สินสอดหมดเวลาแล้วชุดที่มึงเช่ากูมาถอดแล้วผมต้องด้วยเนี่ยชุดด้วยค่ะแต่ผมต้องไปคืนโทษสมพลนี่แหละคุณเอามาเลยถอดตายแล้วเร็วกูบ้าอะไรเนี่ยอํากูทั้งวันเลยเนี่ยก็เช่ามาเนี่ยเดี๋ยวไอ้ฟังยังไงเนี่ยพี่หลอกเหรอไอ้พี่ว่าไอ้เลยเหรอเนาะทำไมมาทำกับลูกสาวกูอย่างนี้ไหนบอกว่าไม่มาทงมาทานหมู่บ้านไงพี่ลาออกไปแล้วเจ้าฮะพี่หมดแล้วไม่มีตำแหน่งแล้วครับตอนนี้ไปเลยมึงอ่ะไปเลยคุณน่ะไปเดินหอเหรอครับไปเที่ยวต่อมึงอ่ะไปเที่ยวต่อมึงอ่ะคราวหลังคุณไม่พร้อมหรอกคุณไม่ต้องแต่งให้มันมีทุกอย่างครบกว่าสิหมดแล้วใช่ไหมเหลือชุดหนึ่งมาพี่ผมไม่ได้เช่าผมซื้อให้ลูกสาวผมแค่เข็มขัดตายแล้วงานแต่งวันนี้พังพินาศเลยรวมหัวหลอกลูกผมอะไรก็เช่ามาหมดเลยฮะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ไว้หน้าลูกสาวผมบ้างเลยคุณจะทำไงแล้วไม่ชอบไงพูดดิผมขอผ่อนจ่ายจะได้ไหมครับเมียยังผ่อนอีกเหรอแม่ผมขอโทษใครแม่แม่ใครก็แม่ของน้องพ่อทำเป็นแม่มันที่ไหนล่ะเออแล้วป้าเป็นใครอ่ะเมียเช่าใช่ผมเช่าเข้ามาเมียเช่าครับอีนี่เขากินไปแล้วหลับหูหลับตาเช่าออกไปจากบ้านผมซะเลยไปชีวิตมึงจะซื้อกินตลอดอ่ะไม่ได้มีเมียเป็นตัวตลอดไปมึงหล่นเหี้ยอะไรนักหนาเนี่ยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎมีอะไรลูกน้ำหวานถึงนัดพ่อมาที่เนี่ยโอ้พ่อหนูบอกแล้วไงหนูเนี่ยโตแล้วดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมีหรอกวุฒิกงวุฒิการ์ดอะสังคมสมัยนี้มันอันตรายลูกไปไหนมาไหนคนเดียวอ่ะแล้วสวยแบบเนี้ยพ่อยิ่งห่วงไม่ได้หรอกหนูต้องมีบอดี้การ์ดคอยเฝ้าพวกแกก็เหมือนกันนะครับผมช่วยเป็นหูเป็นตาแทนลูกสาวฉันด้วยได้ครับเข้าใจไหมและชัดชัยอยู่ไหนและชัดชัยครับนายท่านมาลองนี่ลูกโอ้ยขอโทษครับนายไม่เป็นไรผมรีบจริงๆครับผมไปหาให้นายแบบพลิกแผ่นดินเลยครับนายครับเจอไหมก็ได้มาหลายคนครับนายเหนื่อยกินไรย่างอ่ะไม่ใช่นายท่านนี่ไม่ใช่อ่ะฉันอยู่นี่อุ้ยโอ้โหผมไปดูมาแล้วครับนายบริการไม่มีครับมีแต่โลกทั้งใบให้เธอคนเดียวครับเป็นดันเพลงเก่าสมชายโอ้โหฉันหมายถึงเรื่องบริการต้องกราบขอประทานภัยด้วยครับท่านครับทำไมเพราะว่าน้ำหม่ำเนี่ยคุยแล้วครับเขาทำแค่สองภาคครับภาคใหม่แกไม่ได้ทำครับแกนี่เป็นคนยังไงวะไอ้นั่นมันหนังเรื่องบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมหมายถึงบอดี้การ์ดเอามาดูแลลูกฉันเนี่ยผมหยอกนายท่านเล่นผมเห็นนายท่านกำลังทะเลาะคุณหนูไม่ได้ทะเลาะคุยกับลูกสาวฉันผมไปคัดมาแล้วครับระดับโอลิมปิกเลยครับนายระดับโอลิมปิกเลยเหรอครับมาทั้งหมด3คนครับท่านไปเรียกเขาเข้ามามือปืนที่มาสมัครบอดี้การ์ดเชิญจากไหนกันบ้าง
จอล่องเจอท่านเลยดีใจที่ได้มาคัดสรรในกาเฮ้ยเอามาแรปเหรอจะบ้าเหรอบอกท่านเลยคุณหนูมีรอยยิ้มคุณหนูชอบฉันเป็นคนอารมณ์ดีครับท่านครับอันนี้จากที่ไหนโคเรียปืนปืนเก็บก่อนอย่าให้มันลั่นเดี๋ยวก็ดักกันโป่งปังโป่งปังเฮียสิยิงตอนนี้เดี๋ยวก็เหม็นกันตายหมดมาจากเกาหลีฮะเกาหลีครับผมอีเซเนซือนี่คือคนนอนที่จะพาชอชชอชชาชอชเพถ้ารับภาษาเลยบ้าบอกกูเลยถ้ารับทำงานแล้วอ่ะไม่ได้มาดูแลฉันนะแต่ดูลูกสาวคนสวยของฉันบอกเขาด้วยโลกเดย์ฟอร์ฟาเธอร์ก็ได้กันอก็ได้ว่ะภาษาเฮียนี่มีแต่กระดอกระดอไอ้สัตว์กระเด็นกระดอนกระดอนซึ่งขอให้ดูแลกระเด็นกระดอนใช่เขาบอกไอ้เรื่องการดูแลลูกสาวคุณท่านเนี่ยไม่ใช่ปัญหาขนาดหมอนวดที่เขารับไปเนี่ยเขาดูแลอย่างดีนะครับเคยฆ่าคนมาบ้างไหมคุณเซกุซานามะให้ช่วยชาเมริกาเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นดีไหมจะได้ไงเอาเป็นญี่ปุ่นแล้วกันมือปืนอย่างญี่ปุ่นแล้วกันเฮ้คุณมามาคิโน่เออง่ายๆคุณมามาคิโน่คุณเคยซื้อมาคุณรู้ว่ามาคลิมคิโน่เคยกินอะไรเฮียเหมือนเดิมอ่ะโอเคคนแรกผ่านไปครับท่านอันนี้มาจากปั๊มน้ำมันคาเทกครับแล้วทองมันอยู่ไหนอ่ะแต่งเหมือนเด็กปั๊มคาเทกเอาดีๆจันชัยเอาดีๆเขามาจากไชน่าเป็นมือปืนมานานยังไซราไซกาสวาไกชองชื่อว่าคุณมามาคิโน่ชื่อมามาไหม王先生，你是我干啥哇？我来晒这晒娃。哎呀，干啥呢？走走。王家班，嗨、啊！我太心酸了，我快点去王诺啊！我在玩马来西亚金牙膏，刚刚装的金牙膏。哎呀！啊，来哇！他被扔奔。หนึ่งวันครับคุณเป็นมาหนึ่งวันใช่ครับพ่อเสียนี่จะมาเป็นบอดี้การ์ดลูกสาวฉันได้ยังไงอ่ะแม่เขาเก็บประธานาธิบดีมาแล้วครับรู้หรือเปล่าอเมริกาแน่ๆเลยที่ลงเลือกตั้งโดนั่นโดนั่นโดนั่นทำโดนั่นดักครับอ่ะแย่แย่แย่ต้องลูกเป็ดที่ยิงโดนหูแล้วเขาร้องแย่เอาท่านก็ดูข่าวเหรอดูอยู่ของข้าผมขอบใจมากครับผมเดี๋ยวค่อยโชว์มือดาดจากมาจากที่ไหนถามเขาดูดิถามว่ามาจากที่ไหนมาจากที่ไหนกรุงเทพครับกรุงเทพครับครับอยู่จังหวัดไหนทางจังจังหวัดจังหวัดอะไรพิษโลกครับภาษาอื่นที่คล่องเฮียภาษาไทยตะกุกตะกักมึงบ้าปะเนี่ยมันก็พูดไทยอยู่เนี่ยมึงจะตกใจทำไมเนี่ยมันแปลกครับแต่งตัวเหมือนมะเป่าลูกโป่งไอ้สัสวันนี้มือปืนเหรอเนี่ยเป็นมือปืนนะเคยติดคุกหรือเปล่าเคยติดคุกครับโดนคดีอะไรอะตอนนั้นอะผมไปซื้อปลาผมไปถามแม่ค้าปลามันตามันขุ่นๆครับผมก็บอกเลยมันจะมาขายปลาแล้วคุณมาทำอย่างนี้ได้ไงปลาที่อะไรปลาไม่สดเขาแจ้งตำรวจจับผมข้อหาหมิ่นประดุกฮะหมิ่นประดุกผมบอกเขามีแต่หมิ่นประมาทนั่นแหละคุณที่ปลาหมิ่นประดุกผมไม่ทราบว่าสำนวนของตำรวจเขามีหมิ่นประดุกด้วยหมิ่นประมาทครับโอเคเราเริ่มยิงกันเลยดีกว่าไม่ชอบอะไม่ชอบเลยมือปืนเยี่ยไปมองตาปลาขุ่นเจนเจนนะลูกนะเดี๋ยวได้บอดี้การ์ดแน่นอนใครเริ่มก่อนลุยคนแรกญี่ปุ่นเจ๊แบนลูกระวังลูกปังปึ้งอะไรอุ้ยกล้องของเขาปืนมันกล้องท่านมันสะท้อนภูเขาของบ้านเหรอครับท่านก็ไม่ได้เห็นหมุนเหี้ยเลยปืนไม่โดนครับคุณพลาดแล้วบอกเขาด้วยคุณพลาดโอ้โน้ชีวะไปคนต่อไปมาเร็วๆรีบเติมน้ำมันด้วยเร็วไม่ใช่เด็กปั๊มไอเวนนั่นคือเป้าหมายเด็กดีๆเดี๋ยวก็เป็นโรบิกเริ่มแล้วก็เรียกลูกค้าครับปั๊มครับหยิบหัวใจแล้วก็เติมให้จะบ้าหรือเปล่าคุณปืนไม่โดนครับโอ้ปัดกระจกปัดกระจกจะแก้ตัวไหมไม่โดนเพราะท่ามึงเนี่ยแหละตรงเนี้ยลาดครับหมดโอกาสแล้วฮะมาจากใครเชิญเดี๋ยวคุณโอ้ยโอ้ยปืนอยู่ปืนของคุณปืนกระจกมันนี่หมดนอนแล้วนะรถไฟมาทั่วทีเดี๋ยวก็ตายกันกลางเกลื่อนทำไมคุณไม่ถ่ายดังเลยเฮียบ้าไม่ได้มาโคนหนวดโชว์เขาลงเล่นฮะใช่เปล่าใช่เปล่าจะเข้าตาตัวเองนะ
าดีๆมึงใช่เปล่าเนี่ยใช่ครับมันไม่ไขว้ไม่อะไรเลยอย่างนี้จริงป่ะเนี่ยมันเป็นท่าของเขาครับท่านมันโค้งอะไรเปล่าหัวสมองมึงเองนะนะโอ้ยมึงหันไปยิงได้ไหมยิงให้รู้แล้วคุณเคยทำอย่างนี้เปล่าครั้งแรกครับไอ้เหี้ยหลบเลยเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดอุ้ยอุ้ยสะบัดสะบัดอุ้ยกระเด็นขนาดนี้อ่ะแรงขนาดนี้ปืนจะใช้ใครขออีกทีได้ไหมได้ครับระวังหัวระวังองศาองศาวัดระยะสวยตายได้เหี้ยกูว่าแล้วเก่งกากล้ามไปหมดเอาปืนมาไปด้วยบ้าบอจริงเลยหนูเป็นไงลูก3คนว้าไม่ไหวเลยแต่ละคนอะไรกันเนี่ยพอดูแล้วไม่น่าจะรอดคือไม่เหลือใครแล้วครับที่ผมไปมาผมคว้ามาตรงนี้มีแค่นี้เหรอ3ท่านเอากลับไปเลยเอากลับไปให้หมดเลยไปไปกลับเป็นลูกจบเลยปกติตุรกีไม่ใช่เหรอพี่ Yes sir คุณเหรอที่เป็นคนยิงใช่ครับนี่ขนาดมันจ่อใกล้ๆยังไม่โดนคุณยิงมาจากตรงไหนเนี่ยหน้าวัดเปรมครับยิงมาจากที่เลยเหรอไม่ผ่านหลวงพ่อเลยแม่นขนาดนั้นเลยเหรอผมแม่นครับแม่นขนาดไหนผมมีใบสมาคมดูดวงครับดูดวงนี่มันดูดวงแม่นคือบางทีพวกมึงอะนะกูรู้แล้วว่าฟังพวกมึงไม่ได้เอาก็ที่ได้ๆของคุณงัดไปเลยดูไม่มีดูถูกพวกหนูขอไม่ได้ดูถูกพวกเราอะเออก็เห็นมันกระซิบไอ้ตั้งบ่อยๆอะเออก็เนี่ยรู้สึกมาเล่นให้มันดีมันก็ได้จังหวะดีๆไม่เล่นไม่มั่นใจมันก็ไม่ฮาสิให้โอกาสเขาหน่อยลูกเล่นตั้งกระป๋องเอาแบบไหนดีครับเอากี่ใบขอ4ชั้นครับคุณพ่อพร้อมไหมพร้อมครับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมโอ้ยน้องต่างคนต่างเบากันไปเรื่อยๆชัวร์ชัวร์จีบอ่ะปีดอกปุ๊บวางเสียอะไรแก่อ่ะบางแท้แล้วป้าลับหลับนี่หว่าเนี่ยเป้งทำสมาธิอยู่โอ้สมาธิผมเห็นผมก็อ้าวนี่เป็นคนหัวล้านเลยเนี่ยเฮ้ยยอดเลยอะลูกโอ้โนท่านเป็นไงลูกหนูเก่งมากคนแบบนี้เหรอพ่อสเปคหนูเลยเอาคนนี้พ่อหนูเอาคนนี้หนูทำแม่ขนาดนี้ก็ต้องฝากลูกสาวฉันด้วยสวัสดีครับคุณพ่อเชิญครับสุดยอดจริงๆพวกแกนี่มันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะยิงหมดเลยอ่ะเป็นไปได้ไงวะน่ะเหลือแค่ชั้นล่างมันเป็นเทพที่ไหนมันไม่เคยเจอมาเลยว่ะไปตามเรื่องแล้วไปไหนวะนั่นสิ